าสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้เป็นประธานเปิดทัตวิทย์วิทยาสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่า Thailand Academy of Science หรือ TAS เพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยใช้เป็นประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปีพุทธศักราช2570ซึ่งทางด้านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกท่านได้เปิดเผยนะคะว่าความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดซึ่งนี่ถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยการจัดตั้งทัตวิทย์นั้นจะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รวมไปถึงสถาบันวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยโดยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่สร้างประเทศให้มีฐานวิทยาศาสตร์และฐานการพัฒนาคนไทยที่ดีมากยิ่งขึ้นฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะผมคิดว่าทัตวิทย์เนี่ยจะเป็นการรวมพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับของทั้งกระทรวงเลยก็ขอความสนับสนุนจากพวกเรานะครับโดยเฉพาะจากสถาบันวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยคนเก่งๆนะครับให้มาช่วยกันเอาความเก่งของเรามาสร้างชาติสักทีหนึ่งสร้างชาติทางวิทยาศาสตร์นะครับและนอกจากนี้นะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกท่านยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าทัตวิทย์จะต้องเป็นที่พึ่งและก็สามารถให้คำตอบกับเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศให้มีความถูกต้องแม่นยำและก็รวดเร็วโดยมีการรีแพ็กเกจนะคะนั่นก็คืองานวิจัยที่มีอยู่หรือจะเป็นนิวแพ็กเกจนั่นก็คือการเลือกเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดให้มีผลงานออกมาหลากหลายและก็มีคุณภาพสู่การไต่อันดับที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นการมุ่งสร้างผลงานนะคะแล้วก็พุ่งเป้าในโจทย์ที่ประเทศนั้นกำลังให้ความสำคัญสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะจะเป็นการช่วยเพิ่มแรงกิ้งของอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ในอนาคตค่ะ